ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายให้ใช้เวลาตรงนี้สัก 2-3 นาทีในการปรับความพร้อมที่เราจะรวมใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเข้าไปสู่ภายในให้ทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายอย่างสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสิ่งของหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยเกลี้ยงจริงๆไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนี่ยวไม่รั้งเรื่องอะไรเลยให้ใจใสใสใจเย็นเย็นเตรียมความพร้อมสำหรับหยุดใจนะจ๊ะตรงนี้สักนิดหนึ่งหายใจเข้ายาวๆลึกๆถึงฐานที่7กลางท้องเราแล้วก็หายใจออกเก็บกวาดเรื่องราวที่ลกลุงลังของใจเนี่ยให้มันออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่ใจที่กิ้งเกลี้ยงจริงๆปรับตรงนี้นะจ๊ะสบายสบายจนกระทั่งเรามีความพร้อมแล้วก็ค่อยๆหย่อนใจลงไปวางอย่างเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเป็นตำแหน่งที่พยายามมาเนี่ยกันนักกันหนาทีเดียวไม่ให้ใจของเราทุกคนหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พอถ้าใจหยุดตรงนี้ได้มาไหลก็จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาได้เขาจึงพยายามดึงใจของเราออกไปติดกับโลกภายนอกโดยเอาเครื่องกั้นจิตคือนิวรณ์ทั้ง5ตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทความฟุ้งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเข้ามาดึงใจของเราให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7จนใจของเรามืดหลับตาก็มืดแล้วก็เอาความทุกข์ทรมานของชีวิตมาใส่เพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว
นับประสงค์ไขพระองค์มีท่วนที่ผ่านมาแล้วในอดีตองค์ปัจจุบันรวมทั้งที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้แล้วหยุดได้สนิทก็จะทำลายอุปสรรคของชีวิตในทุกๆนานเช่นหลุดพ้นจากความมืดในใจใจก็จะสว่างโปร่งหลุดพ้นจากการไม่เห็นแจ้งก็จะเกิดการเห็นแจ้งโดยมองผ่านแสงสว่างภายในไปความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นก็จะหลุดพ้นจากความไม่รู้ทั้งหลายเนี่ยจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเพราะความสุขจะเข้ามาแทนที่จะหลุดพ้นจากความไม่บริสุทธิ์หรือมลทินของใจเพราะความบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาแทนที่ทุกพระองค์ก็หยุดนิ่งอย่างนี้แหละจนใจตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมดวงแรกลอยขึ้นมาซึ่งเป็นประดุจต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่จรณแน่แล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันขึ้นไปตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันธรรมดวงแรกปรากฏอยู่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสๆสว่างแล้วก็นำทุกสิ่งที่เราขาดแคลนนำมาให้ใจจะนิ่งอยู่อย่างนี้แหละเลื่อยเข้าไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวดิ่งเข้าไปสู่ภายในทุกพระองค์ก็ทำอย่างนี้แล้วก็เห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตซ้อนกันอยู่ภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปถึงกายองค์พระคือบริสุทธิ์ในระดับที่เป็นพระได้เป็นพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยสภาวะของใจเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นตามสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นโดยการหยุดการนิ่งอย่างเดียวเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้นี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกๆรอบที่เกิดมาเนี่ยถ้าว่ายังไม่เจออย่างนี้ก็ต้องเกิดกันบ่อยๆซ้ำๆเกิดนำมาถึงความแก่ความเจ็บความตายความแปรปรวนจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นทำให้ใจเป็นทุกข์
แต่วันใดที่ใจหยุดนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในดังกล่าวนี้เนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะถูกทำลายออกไปหมดอุปสรรคของชีวิตก็ทำลายไปหมดสามารถอยู่ตามลำพังได้อย่างเป็นสุขเพราะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขคือตั้งแต่ธรรมดวงแรกเป็นดวงใสๆจนกระทั่งถึงพระธรรมกายใสๆอยู่ตรงไหนของโลกหรือจักรวาลใดก็ตามก็อยู่เป็นสุขเพราะใจสงบเย็นนิ่งอยู่ภายในและยังทำให้เราได้เข้าถึงวิชาด้วยวิชาจรณะอภิญญาต่างๆเกิดขึ้นเมื่อความบริสุทธิ์ของจิตมีมากเพิ่มขึ้นจากการกลั่นจิตกลั่นใจได้หยุดกันนิ่งความบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราเข้าถึงวิชาต่างๆเช่นปุเพนิวาสานสติญาณการระลึกชาติหนหลังได้จิตุปปัฏฐานการเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดภพภูมิต่างๆการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายและการทำอาสวะให้สิ้นเห็นกิเลสที่พยายามมานำมาใส่เอาไว้จะเห็นว่าความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรมาห่อหุ้มกันอย่างไรถึงผ่านมาถึงจิตใจและขยายออกมาภายนอกก็จะกลั่นสิ่งเหล่านั้นไปกิเลสนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดกับมันนานที่พยามานำมาใส่ไว้เหมือนของที่หมักดองเอาไว้ดองเปรี้ยวดองหวานดองเค็มเป็นต้นทั้งหมดที่ล่มสลายด้วยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จทั้งที่พระเดชหลวงปู่พระผู้ปรับมาได้กล่าวไว้วันนี้เป็นวันดีมีสิริมงคลวันที่ลูกผู้มีบุญทั้งหลายได้มารวมประชุมกันตั้งแต่เช้ามาตักบาตรถวายกำลังแห่งการตรัสรู้ธรรมแด่พุทธบุตรสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนามาบูชาข้าวพระแล้วก็ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันจากการไปทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรบุญทั้งหมดก็ได้เกิดขึ้นอยู่ภายในเป็นดวงใสๆติดอยู่ในกลางกายของโลกๆทุกๆคนเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้โลกนึกถึงบุญตรงนี้เอาไว้ให้ดีให้ใจใสๆให้ใจเป็นสุขสงบแล้วก็เย็นกายเย็นใจให้ใจใสใสอีกทั้งโลกผู้มีบุญที่ให้โอกาสตัวเองมาศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมหาลัยธรรมกายเลฟานีและดีโอยูจนกระทั่งจบปัญญาบัตรเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตวันนี้ก็จะได้มีการประสาปริญญาก่อนที่จะถึงณช่วงเวลาสว่างนั้น
ให้ลูกบัณฑิตใหม่ผู้มีบุญทุกท่านหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มในกลางกายฐานที่เจ็ดให้ใจเราใสใจเราเยือกเย็นจึงจะเหมาะสมที่จะรับปริญญาบัตรในวันนี้ที่เรามีวิริยะอุตสาหะทุ่มเทชีวิตจิตใจจนประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้การรับปริญญาบัตรของบัณฑิตใหม่ DOU จะแตกต่างจากชาวโลกทั่วไปต่างจากบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทางโลกหรือที่ไหนๆและเราเรียนอย่างมีเป้าหมายของชีวิตเรียนเพื่อการดับทุกข์หลุดพ้นเรียนเพื่อจะรักษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิชาธรรมกายซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์สูงส่งแล้วก็บริสุทธิ์ให้วิชานี้คงอยู่และขยายต่อไปให้กับผู้มีบุญที่จะมาในภายหลังโดยเหตุนี้การที่จะรับปริญญาบัตรในวันนี้จึงแตกต่างจากทั่วๆไปที่เรียนแล้วก็ยังคล่องอยู่ในโลกยังติดอยู่ในโลกในภพภูมิติดแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายที่เวียนว่ายแต่เกิดแบบผู้ไม่รู้ซึ่งเป็นอันตรายสำหรับชีวิตในสังสารวัฏโลกเดียวอยู่ทุกคนกำลังจะเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนในโลกนอกเหนือจากตัวเราเองจากการทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราโดยวิริยะหรืออุตสาหะจนประสบความสำเร็จกันในวันนี้เพราะฉะนั้นการรับปริญญาบัตรจึงแตกต่างจากทั่วไปจะอยู่ในสายตาของท่านผู้รู้ทั้งหลายของผู้ที่มีตาทิพย์หูทิพย์มีรู้มีญาณทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งผู้ที่มีกายหยาบมีกายละเอียดมีกายกึ่งหยาบกึ่งละเอียดในทุกหนทุกแห่งซึ่งเล็งแลดูเราอยู่ด้วยความชื่นชมอนุโมทนาสาธุการเมื่อเราอยู่ในสายตาของท่านผู้รู้อย่างนั้นลูกบัณฑิตใหม่จะต้องกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสให้บริสุทธิ์โดยการหยุดนิ่งไปเรื่อยๆและปริญญาบัตรนี้เนี่ยดูภายนอกก็เหมือนกระดาษทั่วไปที่เขารับปริญญาบัตรกันแต่ว่าท่านน้อมตกเข้าไปสู่ภายในกลางกายผ่านฐานที่เจ็ดจะเป็นดวงบุญดวงบารมีใสๆเป็นปัญญาบารมีที่จะเกิดขึ้นติดไปหมดทุกๆกายเพราะฉะนั้นโลกก็ต้องกลั่นจิตกลั่นใจของเรานี่ให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญดังกล่าวแล้วก็รองรับปริญญาบัตรเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ต่างคนต่างนั่งกลั่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์กันไปเงียบๆนะจ๊ะ